ดูนะความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่เราเล่าให้ฟังที่ขอนแก่นที่บอกว่ามีน้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์ท่อดังมีตำรวจบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยค่าปรับ 2,000 แต่ถ้าจ่ายตรงเนี้ยมี QR code ให้ด้วยจ่ายตรงกับตำรวจโดยตรงเนี่ยพันเดียวลดให้ถ้าจ่ายเลยที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานและที่เราตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเอ๊ไอ้บัญชีที่ตำรวจให้โอนไปเนี่ย มันชื่อมัทูรถบัญชีส่วนตัวมัทูรถล่าสุดเจอตัวมัทูรถแล้วเจอแล้วนะมัทูรถนะเขาบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับตำรวจนั่นแหละโอ้เอามาดูกันหน่อยฮะความคืบหน้าเรื่องนี้ครับกรณีดาบสศาลาตำรวจจราจรสภ.เมืองขอนแก่นนะครับที่ไปบอกว่าไปเรียกรับเงินถ้าเกิดจ่ายกับตำรวจโดยตรงเนี่ยจากค่าปรับ 2,000 เหลือ 1,000 บาทวันนี้เจ้าตัวมาให้ปากคำกับสารวัตรและรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองขอนแก่นนะครับที่ถูกตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีออกใบสั่งปรับวินัยจราจรเสนอลดค่าปรับแต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามัทุรถโดยดาบสศาลามีอาการและสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดขณะเดินเข้าห้องสอบสวนนะครับส่วนเจ้าของบัญชีมัทุรถที่เป็นบัญชีปลายทางรับโอนเงินตำรวจติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วฮะก็พบว่าก็เป็นผู้หญิงคนสนิทกับดาบคนนี้นั่นแหละคือก็ไม่ได้อยากจะใช้คำว่าเป็นแฟนหรืออะไรหรอกนะแต่เอาเป็นว่าก็สนิทกันใกล้ชิดขณะที่ตำรวจสามารถติดตามคนที่อ้างว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อมัทุรถได้ถึง2คนนะคือเขาไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันมีคนที่เอ้ยเวลาเจอจ่ายค่าปรับกับตำรวจโดยตรงไม่ได้มาจ่ายออกใบสั่งเนี่ย ก็เจอแบบโอนปลายทางมัทุรถถึง2เจ้าคือนางสาวแพรวานะครับคนหนึ่งกับพนักงานสถานีบริการน้ำมันริมบึงแก่นนครอ๋อก็เข้าบัญชีนี้เหมือนกันเข้าบัญชีมัทุรถก็เรียกมาสอบปากคำแล้วนะครับก่อนที่จะเสนอไปยังพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นให้พิจารณาอีกครั้งหากมีความผิดจะต้องดูว่ามีความผิดทางอาญาหรือผิดทางวินัยด้วยหรือเปล่าหลังจากสอบปากคำดาบสศาลานานกว่า30นาทีดาบก็ยอมรับว่าได้รับโอนเงิน3คนฮะ3คนเข้าบัญชีมัทุรถ3คนเข้าบัญชีมัทุรถเขาบอกว่าไม่ได้เรียกรับเงินแต่นี่คือการฝากจ่ายค่าปรับฝากจ่ายอ๋อ เดี๋ยวแปลว่าตำรวจเดี๋ยวจะไปจ่ายให้เองงี้เหรออำนวยความสะดวกไงให้กับพี่น้องประชาชนเฮ้ยได้เหรออ้าวเขามี My Service ให้ Service My ฝากค่าปรับจ่ายงี้เหรอนี่เป็นการฝากจ่ายค่าปรับซึ่งหลักการจ่ายค่าปรับมันทำไม่ได้เออมันทำไม่ได้นะคณะกรรมการสอบก็สรุปว่าไอ้เรื่องที่เขากล่าวหาว่าคุณเรียกรับเงินเนี่ยมีมูลความผิดจริงฮะคุณฟังไม่ขึ้นนะฝากจ่ายนี่ไม่ฟังไม่ขึ้นนะมันไม่มีหรอกฮะ อย่างนี้มีก็เต็มที่ก็คือเอา QR code แต่เป็น QR code ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะหรือว่าสภ.โรงพักนั้นเนี่ยต้องเป็นบัญชีนั้นเลยต้องเป็นบัญชีนั้นบัญชีมาทุรถไม่ใช่แล้วไม่ได้แน่จากนี้กรรมการจะประมวลเรื่องมายังคณะกรรมการสอบเพื่อสรุปแล้วนำเรื่องส่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นดำเนินการความผิดวินัยและนอกจากนี้เป็นความผิดข้าราชการมาตรา157149โอ้โหหนักเลย149 157โอ้โหหนักก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เรียกรับสินบนครับนอกจากอาญามันจะมีเรื่องของการโทษจำโทษปรับแล้วเนี่ยวินัยนี่ก็หนักฮะ157ก็มีโทษจำเหมือนกันมีเส้นทางการเงินตอนนี้ผู้เสียหายทั้ง3คนก็แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจแล้วและจะมีการส่งเรื่องไปยังปปช.จังหวัดด้วยเพราะมัน157149นี่ฮะเรียกว่าคือฟันเป็นแบบเป็นตัวอย่างเลยอ่ะครับนะฮะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะหลักฐานมันก็ชี้ชัดมัดตัวเชื่อว่ามีอีกเยอะแหละเอาจริงเชื่อว่ามีอีกเยอะแต่ว่าจะเป็นข่าวหรือเปล่านะฮะก็ช่วยกันประชาชนนี่แหละช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าว่าโดนเรียกรับอะไรแบบนี้นะฮะอย่าไปเชื่อนะฝากจ่ายค่าปรับสรุปไม่ใช่บัญชีม้านะเป็นบัญชีคนใกล้ชิดอาจจะเป็นบัญชีเมียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เออนี่ฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่นะฮะครับ